เออแต่เพราะเอาผึ่งมากำลังมีห้างนี้เลยครับตามกูมูเออนี่ครับแต่หาผึ่งมามีห้างนี้เลยครับที่ผมตามกูมูนี่ครับเห็นป่ะครับโอ้งาม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 ห้างเต็มงามเลยสวัสดีครับพบกับผมในช่องม่วนนิลีกีเกือบแตกมื้อนี้ผมกะมาหาผึ่งหลวงเด้อครับกะมาพ่อยายครับยายเพิ่นไปแย่ไข่มดแดงเพิ่นไปเจอครับเพิ่นก็เลยมาบอกว่าเอาผึ่งเป็นบอผมก็เลยกะสิพาไปเบิ่งครับพาไปเอาครับยายเพิ่นก็บอกว่าตีแบ่งครึ่งมูครับยายเพิ่นเจอ3ลังครับแต่บ่รู้ว่าสิเอาได้ถึง3บอเด้อครับก็ไปตามยายครับนู่นครับยายไปก่อนแล้วครับนู่นครับไปครับพี่เจอแล้วลุยครับอธิวากระโดดใส่น้ำปลานี่กะยายเพิ่นมาแย่ไข่มดแดงเพิ่นมาเห็นเพิ่นกะพาเขามาเอาเด้อครับเพิ่นเจอ3ลังเพิ่นว่าแต่ตอนแรกเจอ4แต่มีคนเอาก่อนอ๋ออยู่ตามตรงนี้ป่ะครับนั่นแหละอ๋อปีที่แล้วอยู่ตรงนี้ยายเพิ่นบอกว่ายายเจอบ่อยมากเลยยายเพิ่นเขาปลาดุผมก็ได้ให้เบอร์โทรยายเพิ่นไว้ว่าถ้าเจอกะจังโทรมาหาผมอีกก็ได้มาเอากะแบ่งกันกับยายครับเดี๋ยวผมก็มากับพาน้องคือเก่าครับมากับพาน้อง2คนนี่พาน้องคือครบมากแล้วครับก็เฮ็ดครบมากแต่ต้องบานยายเลยเข้ามาเองก็ลงไปกันเข้ามาเองก็ลงปลาด้วยนี่เอาบ่แม่งคนพื้นที่เด้อ๋อนี่อุ้ยลังงามอยู่พาน้องนี่ครับงามอยู่ตําๆเลยอุ้ยนี่ครับมีประวัติศาสตร์มาทีเออตั้งแต่พอเอาผึ่งมากําลังมีห้างนี้เลยครับตํากูมูไปหามาที่เจอมันจังเออนี่ครับตั้งแต่หาผึ่งมามีห้างนี้เลยครับที่ผมตำกูมูกับรอข้างนอกไปเลยครับนี่ครับเห็นบ่ครับโอ้งาม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 หมานะครับหมานเนาะตั้งแต่เอาผึ่งมามีห้างนี้เลยตำกูมูตั้งแต่เอามา เออแก้วแก้วแก้วไปครับเดี๋ยวพาลุยกันครับเตรียมของเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนครับรีบเสื้อไปครับรีบเสื้อมาก Hãy subscribe ก็ไม่เอาเนี่ยเวลาปัดมันจะมาลงยืนทางนี้ขอเด้อครับผมตั้งเลยอยู่เลยถ่ายทำอีกเลย
ยืนมาน้ำเด็ดพี่ดีลังเลกะถือว่าน้ำหวานหลายอยู่ครับลังเลมันเป็นผึ่งบ่ค่อยใหญ่ผึ่งแก่ครับอยู่ตำตำโอ้โหถอนเองนี่ครับน้ำหวานกะใหญ่อยู่นี่ด่ามันน้ำหวานได้อยู่กลมบ่ถึงกลมดีครับมันหนามขอยังได้ห้างยังได้ห้างไปครับเดี๋ยวพาไปลุยครับไปครับห้างแรกเสร็จแล้วอันนี้กับห้างที่สองครับยายเพิ่นกับพามาเบิ่งอีกคือเอาครับกับยายเพิ่นมาเจอครับอันนี้กับมาลุยห้างที่สองต่อเลยครับนี่ครับยายเพิ่นนี่ครับอยู่ยายเพิ่นมาแย่ไข่มดแดงเพิ่นก็มาเจอคือเก่าครับแต่ห้างนี้อยู่ตรงรถแต่มีคนมาเอาไปก่อนแล้วครับยายเพิ่นบอกน่าจะเอามือว่านมือก่อนมีคนมาเอาไปก่อนแล้วไปครับเดี๋ยวคอยไปเบิ่งแต่ห้างเลยครับนี่ครับมาถึงแล้วครับเอาได้ก็เกือคือไรนี่ครับเดี๋ยวไปเบิ่งไกลๆต้นครับครับเดี๋ยวเบิ่งก่อนตัวล่างตัวนึงตัวล่าง
คืออะไรอยู่คืออะไรอยู่ครับนี่นี่ครับเดี๋ยวสู้ให้เบิ่งครับห้างกะพ่อๆกันกับห้างเมื่อกี้ครับตัวสิบห้าเองต้องมัดเอวขึ้นไปได้คนเดี๋ยวต้องลองมึงครับไปครับเคี่ยวอุปกรณ์ก่อนลุยครับกว่าจะขึ้นมาได้ครับพี่ๆนะนะครับโอ้คืออะไรเองนี่ครับขึ้นมาหอนแล้วนี่ครับงามๆเลยครับงามๆคืออะไรเองสามสิบขึ้นมาหอดไปครับลุยครับห้ามมองต่างกล้องเนี่ยห้ามมองต่างกล้องก่อนครับไปครับกล้องก็ได้มุมนี้ด้วยครับพี่ๆนะครับเครื่องมันร้ายไงจะได้มุมนี้แหละห้างเต็มงามเลยฮะน้ำมันพอมีอยู่เฮ้ยดูผมก็ปาดลงไอ้พันอองเลยด้วยครับนี ผมกับเบอร์ใหญ่เลยนะครับผมนี่ครับเอาเปิดไว้ของมันก็จะสั้นแน่เด้อครับอู้ห่างนี่เต็มงามเลยว่ะน้องสิได้มาเอาลงหยากผมปาดลงเลยเด้อครับนี่ปาดลงให้พันอองเลย
เผื่อมันหลายครับเอาน้องผมเอาไปกินคือเก่าด้วยครับนั่นนี่เอาไปกินต่อเด้อครับนะครับก็เจอกันอีกที่ด่านล่างนะครับห่อนแห้งเครือกระไรไปครับครับอันนี้ก็ย่ายกับพามาเบิ่งอีกครั้งนึงครับครั้งที่3ครับอันนี้ก็สูงแน่เหมือนจะขึ้นง่ายก็ขึ้นยากอยู่ดอกครับนี่ก็ที่ขึ้นยากอยู่แน่พอต้นมันทะมึนครับมาเบิ่งห่างไกลๆครับเดี๋ยวหาลายก่อนครับนี่ครับผ่านอองเดี๋ยวหามุมซูมให้พี่ๆนานาได้เบิ่งก่อนครับนี่ครับเดี๋ยวผมสิซูมพี่ๆนานาเบิ่งก่อนครับนี่นี่ครับโอ้ซูมได้ซํานี้ครับนี่ครับห่างนี่ก็งามๆเด้อครับนี่เหมือนนาคิดว่าน่าจะน้ําหวานมีแน่อยู่ดอกครับเพราะมันอยู่ไก่บ้านคนครับอยู่ไก่บ้านยายเลยครับยายเพิ่นก็พามาเอาครับห่างนี่ก็ที่ผมถ่ายคลิปเลี้ยวลงให้เบิ่งมื้อวานว่าผมก็มาหาแต่มาเจอแต่ยายเพิ่นมาเจอก่อนครับก็เลยพามาเอาหลังบ้านยายก็เลยแบ่งกันกับยายเด้อครับนี่นี่ครับต้นก็ขึ้นยากแน่เด้อครับต้นมันทะมึนไปครับขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนครับเจอกันอีกทีบนต้นใหม่ครับตีมาสองห้างละนี่ห้างที่สามไอ้แปลงล่างเข้าพาน้องเหี่ยวดูคือเก่าเหี่ยวครับเดี๋ยวทอนเองไปครับโอ้ห้างนี้น้ำหวานหลายครับห้างนี้นี่เป็นน้ำหวานครับแต่ห้างอยู่อ่อนถอนเมื่อไหร่ครับน้ำหวานหลายอยู่ครับนี่ครับเดี๋ยวจะเอาแต่น้ำหวานนะครับอันนี้นี่ครับไปครับลุยครับทางนี้ฮะมองตั้งกล้องบ่ได้ครับเดี๋ยวผมก็สิเอาเลยถ้าเบิ่งผลงานด้านล่างเลยครับเอาหยากแห้งครับเครือมันหลายครับเดี๋ยวก็สิถ้าเบิ่งผลงานด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมก็สิเอาก่อนครับนี่ครับมันมีมองตั้งกล้องครับพี่ๆนะครับนี่ครับนี่จะน้ําหวานเลยฮะนี่แต่ด่างบ่ได้ดอกครับเดี๋ยวผมขอลุยก่อนครับลุยนี่ครับอันนี้ก็ผลงานครับยายเพิ่นหมู่บ้านผู้ผมพากันมาเดินหาตามปลาหลังบ้านยายนี่แหละครับแล้วตาเพิ่นมาเห็นผู้ผมเขาก็ถามมาหาอะไรกันผู้ผมก็บอกว่าหาผึ้งหลวงครับแล้วตาเพิ่นว่ากล้าเอาไหมรังผึ้งหลวงนะผึ้งใหญ่ผู้ผมก็พาตาไปเบิ่งก่อนครับแต่หมู่บ้านก็บ่ได้ไปเบิ่งดอกยายบ่อยู่ครับพอยายเป็นคนเจอแล้วก็มื้อนี้ก็เอาเบอร์โทรให้ยายเพิ่นไว้แล้วเพิ่นก็โทรไปตามแต่เช้าครับก็มาเห็นก็น้ําหวานมันถอดไปแล้วครับเอาบ่ทันครับน้ําหวานครับอันนี้ก็ห้างแรกครับอยู่ตําๆอันนี้ก็ห้างที่2ทวันมันหลายครับขึ้นยากแห้งเอายากนี่ครับแต่ห้างที่2ก็งามอยู่ครับแต่ห้างนี้ครับโอ้เสียดายห้างบักใหญ่เลยครับน้ําหวาน2ก้อนนิดหน่อยโอ้เสียดายแห้งครับพี่ๆนานาอันนี้ก็ห้างครับแต่ห้างใหญ่ลูกมันถอดหมดครับใช่ครับมันถอดไปหมดแล้วก็ห้างใหญ่ก็บ่ได้เอาด่างมันลงนะครับก็มันห่างมันเหลือลูกมันน้อยๆก็เลยเอาไว้มันออกให้มันลดเลยครับก็เลยทิ้งไว้เลยอันนี้ก็สิแบ่งให้ยายครับนี่ก็ของยายครับครับอันนี้ก็เอาให้ยายเลยอันนี้เรียกอะไรที่เรียกอะไรเรียกรังบ่น้ําหวานครับรังเอาไปเลยครับยายผมไม่ค่อยเอาอยู่แล้วครับผมเอาแค่รังออดรังเดียวตัวนี้ครับเลือกเอาเลยลูกเดี๋ยวผมก็สิแบ่งรังกับยายอีกครับก็คลิปนี้ก็หอนแห้งครับก็ถือว่าหลวงตาเพิ่นอยากได้น้ำก็เลยตายายเพิ่นก็สิเอาไปแบ่งกับหลวงตาเพิ่นน้ำครับเอาไปถวายหลวงตาเพิ่นน้ำคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนั่นแน่ด้วยครับคลิปหน้าที่พาไปรอทางใดอีกก็ติดตามกันไว้ได้ด้วยครับคลิปนี้ก็ขอบคุณยายหลายๆครับครับขอบคุณตาหลายครับเดี๋ยวคลิปหน้าสิพาไปรออีกครับตายายเพิ่นไปเลาะหาแง่ไข่มดแดงอีกเดี๋ยวเพิ่นเห็นเดี๋ยวเพิ่นก็โทรมาอีกครับเพิ่นว่าเพิ่นเห็นหลายอยู่ครับแต่มันห่างไปก่อนคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆนานาที่ติดตามรับชมครับบ๊ายบายขอบคุณครับน่าจะบอกหมายเลขบัญชีด้วยจะพูดได้สงสารบอกว่าสงสารเรื่องหมายเลขบัญชี